วิธีการเช็คพอร์ตคอมกระดานที่ใช้นะครับตั้งพอร์ตก็เปิดตัวโปรแกรม CGS หรือ Gateside ขึ้นมาครับผมแล้วเราก็ไปที่ไฟล์ครับแฟ้มแล้วก็Digitize Setup ตัวนี้ครับเราก็เลือกรุ่นให้ตรงนะครับก็คือเราเลือกยี่ห้อเครื่องกระดานก็คือ DPS A016 ตัวนี้ครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็เป็น 48x36 นะครับส่วนพอร์ตคอมตัวนี้เนี่ยเราเลือกเป็นคอม1ก็ได้ครับผมคอม1เสร็จแล้วตรงนี้ก็โอเคครับแค่นั้นเองครับเสร็จแล้วก็เปิดกระดานขึ้นมาส่วนเวลาตั้งที่ค่าเครื่องนะครับก็คือมันจะมีmanage คลิกขวาที่ mycom เลือก manage เสร็จแล้วก็เลือก device manager ครับผมถ้าเสียบกระดานเนี่ยมันจะขึ้นคำว่าพอร์ตครับก็คลิกเครื่องหมายบวกหน้าพอร์ตแต่นี่ผมยังไม่ได้เสียบมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มันจะโชว์อันแรกคือ communication 1ครับผมเราก็คลิกขวาไปก็ได้ครับที่ communication 1นะฮะคลิกขวาแล้วก็อันนี้ผมสมมติตัวนี้แล้วกันอันนี้จะไม่มีฮะมันจะมีตรงนี้ฮะถ้าคือจะมันขึ้นพอร์ตเซตติ้งฮะเสร็จแล้วตรงบิตเนี่ยมันจะให้เลือกเราเลือก 9/6 ครับแล้วตรง Advanced Com เนี่ยเราเลือกเป็นคอม1เสร็จแล้วก็ออกมาเสร็จอยู่หน้าพอร์ตไอ้ตรง Communication 1เนี่ยฮะเราก็มาคลิกตรงนี้ฮะ Scan for Hardware Change ครับผมเดี๋ยวลองทำตามนะฮะตั้งคอม1ให้ตรงกันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เปิดกระดานดิจิขึ้นมาเลยครับตัวนี้ครับเปิดขึ้นมาปุ๊บถ้าตั้งพอร์ตตรงเนี่ยมันก็จะเริ่มทำงานได้เลยครับแค่นี้เองฮะไม่มีอะไรส่วนพอร์ตเครื่องพอร์ตเนี่ยเราก็มาเซตค่าให้เหมือนกันฮะก็คือว่าไปที่เหมือนกันฮะตรง device manager เนี่ยครับแล้วก็คลิกเครื่องบวกหน้าพอร์ตแล้วไปตรง USB serial port ฮะคลิกขวาที่ USB serial port นะครับผมอีกขวาเสร็จแล้วก็เลือกพอร์ตเซตติ้งฮะตรงบิตเราก็เลือกเป็น 38,400 นะครับแล้วก็ตรงโฟลด์ก็เลือกเป็นฮาร์ดแวร์แล้วก็แอดวานซ์คลิกแอดวานซ์เสร็จแล้วเราตรงนั้นเราจะเลือกคอมอะไรก็ได้ครับที่ยกเว้นคอม1นะฮะเพราะเราใช้ตัวกระดานไปแล้วตรงเครื่องพอร์ตเราอาจจะเลือกคอม2หรือคอม3ก็ได้ครับแล้วก็โอเคเสร็จแล้วก็ออกมาหน้าตัวนี้ฮะแล้วก็คลิกขวาที่ USB serial port แล้วก็เลือก scan for hardware change แค่นั้นนะครับก็คือเซตค่าเครื่องพอร์ตแล้วก็กระดานดิจิทีนี้เวลาเราจะสั่งพอร์ตงานนี่ผมสมมุตินะฮะเราจะสั่งพอร์ตงานเราก็มาที่เครื่องพอร์ตเสร็จแล้วก็เซตอัพครับตรงนี้ก็เลือกรุ่นrepeat เหมือนกันครับพอร์ตตรงนี้ครับก็ตั้งให้มันตรงกันตรงนี้ต้องเป็น 38,400 นะครับแล้วก็ระบบไฟตรงนี้ก็คือตรงกลางติ๊กอันเดียวแล้วก็ผมตั้งให้แล้วก็คือตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงครับตรงนี้เราก็เลือกให้ตรงกับคอมที่เราตั้งที่เครื่องฮะตั้งคอม2ตรงนี้ก็ออกให้ตรงกันคอม2แล้วก็โอเคครับผมแล้วก็โอเคแค่นั้นนะครับมาร์กก็เช่นเดียวกันนะครับตัววางมาก็เปิดขึ้นมา GMS นะครับวางมาตั้งหน้าผ้าครับผมหน้าผ้าเท่าไหร่แล้วก็สมมติไปตั้งไปแล้วก็โหลดชิ้นงานที่เราดิจิเข้ามาครับเอาไปหาไฟล์งานที่เราดิจิไว้นามสกุลเป็น PTN นะครับเราก็เลือกหาดูครับที่เราเซฟเอาไว้เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราเซฟไว้ชื่ออะไรฮะเดี๋ยวลองเซฟใหม่ดูไฟล์เซฟแอด5ก็ได้ครับเสร็จแล้วก็ดึง5มาครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันครับเวลาตั้งพอร์ตคอมเนี่ยก็มาที่setting แล้วก็พอร์ตตรงนี้ก็เลือกคอมให้มันตรงกันฮะบิต 38,400 ระบบไฟตรงกลางอันเดียว
แล้วก็คอมก็คือถ้าเราตั้งไว้คอม2ก็ออกคอม2ครับผมก็โอเคปุ๊บแล้วตรงขนาดกระดาษเนี่ยครับก็คือไปลองไปวัดจริงว่าตั้งแต่หัวปากกาถึงเกือบสุดกระดาษเนี่ยกว้างเท่าไหร่แล้วก็ใส่ไปเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับหัว155แล้วก็ใส่115แล้วก็เพิ่มศูนย์ท้ายอีกตัวหนึ่งเป็นหน่วยมิลลิเมตรความยาวก็เอาไป 90,000 ก็ได้ฮะเผื่อๆไว้เพราะกระดาษเราเป็นม้วนอยู่แล้วไม่มีปัญหาก็โอเคปึ๊บโอเคตรงนี้ก็คือมันปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ากระดาษหน้า62แล้วก็เครื่องหน้าเมท66เนี่ยปกติเราจะพอดแค่เฟรมเดียวครับมี1ถึง1แล้วก็โอเคแค่นั้นเองครับผมนี่คือวิธีการตั้งพอดเครื่องกระดาษดิจิทัลแล้วก็เครื่องพอดอ่ะครับ